ครับสำหรับท่านที่อยากจะพัฒนาตนเองนะครับโดยการเรียนรู้นะครับวันนี้ผมได้จัดทำคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีเท่านั้นท่านก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกวันแล้วล่ะครับผมได้คัดสรรและกันกองข้อมูลเหล่านี้มาเป็นอย่างดีนะครับท่านสามารถเลือกดูคลิปวิดีโอที่ท่านสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับเพียงแค่ท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้ในทุกวันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสุขภาพนะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องสุขภาพเพื่อเราจะได้ระมัดระวังและก็ป้องกันนะครับหรือถ้ามีอาการที่คาดว่าเราจะเจ็บป่วยนะครับเราก็สามารถรักษาได้ทันท่วงทีนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของอาการเลือดกำเดาไหลในเล็กๆกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการดูแลรักษาพยาบาลอย่างไรนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขมาแนะนำกันนะครับสำหรับภาวะเลือดกำเดาไหลในเด็กนั้นนะครับเราสามารถที่จะพบได้บ่อยในช่วงวัยของเด็กเล็กอายุ 2-3 ขวบไปจนถึงวัยประถมต้นและสามารถหายได้เองเมื่อเด็กเข้าโตขึ้นนะครับสำหรับอาการเนี่ยก็มักจะมีเลือดออกที่ไม่รุนแรงเลือดมักจะหยุดได้เองภายใน 5-10 นาทีนะครับพบบ่อยในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่มีอากาศแห้งครับสำหรับสาเหตุนั้นนะครับก็อาจจะเกิดจากการแคะการแกะการเกาบริเวณจมูกอย่างแรงหรือการได้รับอุบัติเหตุบริเวณใบหน้าหรือศีรษะหรือเด็กมีโรคประจำตัวเช่นโรคภูมิแพ้จมูกเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่อาจจะทำให้เด็กมีอาการเลือดกำเดาไหลนะครับทีนี้เราจะมีวิธีการปฐมพยาบาลยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการปฐมพยาบาลนั้นนะครับ1ก็คือให้เด็กนั่งตัวเอียงไปทางด้านหน้านะครับให้ศีรษะก้มลงเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เลือดไหลออกทางจมูกแทนที่จะไหลลงไปในคอในตัวเรานะครับ2ใช้มือบีบจมูกบริเวณปีกจมูกเบาๆในข้างที่มีเลือดกำเดาไหลนะครับอย่างน้อย10นาทีและ3นะครับหากเลือดยังไม่หยุดไหลนานเกิน30นาทีตรงนี้เราควรพาเด็กไปพบแพทย์แล้วนะครับนี่ก็คือวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นถ้าเด็กเขามีอาการเลือดกำเดาไหลนะครับครับและนี่ก็คือสาเหตุนะครับและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กที่มีอาการเลือดกำเดาไหลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่นะครับหลายๆท่านมีลูกเล็กๆก็อาจจะตกใจเมื่อเห็นลูกมีเลือดกำเดาไหลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติของเด็กๆนะครับแล้วก็วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเราก็ได้ทราบแล้วนะครับแต่ถ้ามีอาการที่เลือดไหลไม่หยุดนานเกิน30นาทีตรงนี้เราก็ควรที่จะพาเด็กไปพบคุณหมอแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดการเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ